สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสยามไทยอัปเดตอยู่กับผมกนส่งสารขจรศักดิ์ชาวเจริญรัตน์ครับผู้ชมครับตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราคงสังเกตเห็นว่ารัฐบาลนี้หวังอย่างยิ่งว่าจะกดดันให้แบงก์ชาตินั้นลดดอกเบี้ยแต่ว่าแบงก์ชาติดื้อหลายครั้งหลายหนเลยเนี่ยก็ทำเป็นเพิกเฉยไม่เข้าร่วมประชุมด้วยซ้ำไปนะครับแต่ว่ารัฐบาลก็ยังอดทนต่อการอดทนเนี่ยหมายถึงอะไรและทำไมจะต้องเข้าไปดูแลกำกับให้แบงก์ชาติสยบให้ได้แต่ว่าถ้าจะสยบแบบบังคับเลยเนี่ยเป็นเรื่องแน่ๆแล้วหลายคนบอกว่าเดี๋ยวจะกลายเป็นคุณทวินเปลี่ยนสีอีกรอบหนึ่งหรือเปล่าหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าแบงก์ชาติสำคัญขนาดไหนเนี่ยถึงขนาดรัฐบาลรอได้แต่จะรอนานแค่ไหนเนี่ยก็ว่ากันไปวันนี้อยากจะสอบถามกูรูนะครับวันนี้ขอต้อนรับศาสตราจารย์ดร.เกรียงศักดิ์เจริญวงศ์ศักดิ์ประธานสถาบันการสร้างชาติขอต้อนรับครับอาจารย์แดนครับสวัสดีครับคุณขจรศักดิ์และผู้ชมท่านผู้ฟังด้วยครับอาจารย์ช่วยเกริ่นหน่อยนะครับแบงก์ชาติสำคัญขนาดไหนครับผมแบงก์ชาติสำคัญเพราะว่าในหน่วยงานทุกประเทศเนี่ยต้องมีคนดูแลเรื่องนโยบายการเงินนะจริงๆแล้วคนพิมพ์ธนบัตรคนที่ออกเงินตราหรือคนที่คุมดอกเบี้ยคนที่คุมค่าเงินว่าจะอยู่ในระดับไหนเมื่อเทียบกับค่าเงินต่างประเทศอย่างหรือเราเรียกมุมรวมว่าดูแลเสถียรภาพการเงินแน่นอนครับเพื่อที่หวังผลไปในการทำให้เศรษฐกิจของประเทศอยู่ในสภาพที่ดีแต่คนที่รับผิดชอบจะต้องดูแลปีกด้านการเงินหรือเสถียรภาพการเงินหรือสิ่งอะไรที่เกี่ยวกับนโยบายการเงินเนี่ยอยู่ที่เซ็นทรัลแบงก์หรือธนาคารกลางของทุกประเทศประเทศไทยธนาคารกลางคือธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายที่ต้องดูแลเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมผ่านนโยบายการเงินซึ่งเป็นอีกส่วนหนึ่งคงจะเป็นฝั่งกระทรวงการคลังเป็นตัวแทนรัฐบาลที่ดูแลนโยบายการคลังนะครับซึ่งก็เป็นสองส่วนที่มีความสำคัญต่อการที่จะตัดสินใจว่าจะใช้นโยบายอะไรเพื่อดูแลเศรษฐกิจประเทศของตนฉะนั้นสองส่วนนี้มีความสำคัญแต่แบ่งหน้าที่กันนะครับค่อนข้างชัดดังนั้นธนาคารเนี่ยมีความสำคัญไหมก็ตอบว่าต้องสำคัญเพราะเป็นหน่วยงานที่ใช้อำนาจรัฐทางนโยบายการเงินจึงมีความสำคัญและสิ่งที่ทำนั้นมีผลไหมต่อเศรษฐกิจมีผลนะครับฉะนั้นจึงมีความสำคัญมีอำนาจสองมีทำไปก็มีผลนะครับสามอำนาจที่มานั้นเป็นอำนาจซึ่งสามารถได้รับผลกระทบได้ถ้าเผื่อไม่ให้เขาใช้อำนาจตามที่เห็นสมควรเขาก็จะต้องระมัดระวังที่จะต้องทำหน้าที่ของตนดังนั้นธนาคารเนี่ยมีความสำคัญต่อประเทศชาติอย่างแน่นอนนะครับสำคัญแน่ทีนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นต่อไปก็คือสำคัญแล้วทำไมถึงมีเรื่องกันระหว่างรัฐบาลซึ่งถือนโยบายการคลังนะครับกับแบงก์ชาติที่ถือนโยบายการเงินอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นละสำคัญไม่ได้แปลว่ามีเรื่องไม่ได้มันมีเรื่องขัดแย้งกันได้แต่มันมีความสำคัญครับครับแต่ดูเหมือนว่าเขาก็จะเชิญประชุมการเชิญประชุมเนี่ยหมายถึงการบีบทางอ้อมก็เป็นได้แต่ว่าล่าสุดเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะรอมชอมกันได้ผมไม่แน่ใจว่ามันจะออกมาอย่างไรและสุดท้ายเนี่ยรัฐบาลจะต้องบีบบังคับให้แบงก์ชาติลดดอกเบี้ยให้ได้ใช่หรือไม่คือเป็นเรื่องดุลพินิจที่เห็นไม่ตรงกันคือเรื่องดอกเบี้ยเนี่ยเป็นตัวแสดงเฉยๆว่ารัฐบาลเห็นว่าดอกเบี้ยควรลดแบงก์ชาติบอกว่ายังไม่ควรลดพอความเห็นดุลพินิจในการตัดสินใจไม่ตรงกันมันก็เกิดปัญหาเพราะผมตีความเจตนาของทั้งสองฝั่งเนี่ยว่าต่างคนต่างคิดคนละแบบนะครับต่างคนต่างคิดคนละแบบแล้วก็ห่วงใยคนละเรื่องดังนั้นพอขัดแย้งกันทางความคิดแล้วไม่รู้ว่าจะแก้ปัญหาความขัดแย้งนี้ยังไงเพราะมันสวนทางกับความคิดทั้งฝั่งรัฐบาลซึ่งถืออำนาจรัฐอยู่เนี่ยก็มีความเพียรที่จะพยายามบีบแบงก์ชาติเพื่อกดดันให้ทำตามทิศทางดุลพินิจของตนแบงก์ชาติเบื่อเห็นว่าดุลพินิจของตัวเองไม่ตรงกับของรัฐบาลก็
ใช้วิธีวางเฉยใช้วิธีอธิบายใช้วิธีไม่ค่อยอยากเข้าไปอยู่ในเว็บบริบทที่ทำให้ต้องถูกกดดันก็ใช้วิธีสารพัดนะทีนี้ถามบอกว่าความดุลพินิจนี่ใครถูกใครผิดนี่อีกเรื่องหนึ่งแต่พอไม่ตรงกันนะครับมันก็เกิดความยากลำบากถามว่าที่ทำกันอยู่ในการที่จะคุยกันนั้นดีไหมคำตอบก็ดีนะครับคือเวลาคนขัดแย้งทางความคิดเนี่ยไม่คุยกันจะเป็นปัญหาอยู่วางเฉยหรืออยู่กันคนละที่ไม่เจรจาไม่สื่อสารไม่ออกความเห็นไม่หาทางใช้เหตุผลร่วมเพื่อสนทนาหาทางออกมันไม่ใช่สิ่งดีการเจรจาคุยกันเป็นสิ่งที่ดีแต่ที่คุยกันก็ได้ผลหรือไม่ก็อีกเรื่องหนึ่งคุยกันแล้วต่างยืนยันความเห็นของตนมันก็ยังลงเอยในการจุดยืนทางดุลพินิจที่ไม่เหมือนกันแต่ถ้าคุยกันแล้วเกิดสามารถหาทางออกที่พอรับกันได้นะครับมันก็จะลงเอยดีขึ้นแต่ดีขึ้นไม่ได้แปลว่าผลประโยชน์ต่อประเทศชาติจะดีขึ้นหรือไม่มันเป็นเพียงการลอมชอมถ้าสมมติลอมชอมถ้าประเทศดีขึ้นก็ดีไปถ้าลอมชอมถ้าประเทศแย่ลงก็เป็นการลอมชอมที่ไม่ดีแต่การลอมชอมนั้นก็เป็นธรรมชาติของมนุษย์ถ้าเวลามีโอกาสคุยกันเห็นไม่ตรงกันก็จะพยายามหาทางที่มันพอรับกันได้ผ่อนปลนจุดยืนให้กันและกันบ้างอยู่ที่ใครจะยอมใครมากกว่ากันฉะนั้นการคุยกันนั้นก็เป็นปกติเป็นเรื่องกระบวนการปกติแต่ผมยังไม่เห็นท่าว่าการคุยกันนั้นจะนำไปสู่การหลอมชอมว่าทางออกที่พอยอมรับกันได้คืออะไรยังไม่ชัดนะครับฟังให้งั้นผมขอถามอาจารย์ในฐานะเป็นผู้วิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจการเมืองสังคมประเทศชาติอะไรอย่างเงี้ยนะครับอาจารย์ครับเศรษฐกิจมันแย่ถึงขนาดต้องลดดอกเบี้ยไหมครับคือเศรษฐกิจแย่ไหมผมเคยพูดใช้คำง่ายๆประโยคนึงว่าเศรษฐกิจยอดแย่นะครับแต่ว่าไม่วิกฤตเศรษฐกิจแย่แต่ยังไม่ถึงขนาดวิกฤตยังไม่ถึงวิกฤตเพราะวิกฤตในเศรษฐศาสตร์เนี่ยมันมีอยู่บางตัวที่บอกถึงสภาพประเทศวิกฤตทางเศรษฐกิจถามว่าวันนี้ประเทศไทยอยู่สภาพวิกฤตทางเศรษฐกิจไหมอย่างในนิยามคำว่าวิกฤตแบบเศรษฐศาสตร์ที่ใช้กันสากลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระบบการเงินโลกที่เป็นเช่นธนาคารแห่งประเทศไทยต้องไปโยงใยอยู่กับระบบการเงินของธนาคารกลางทั่วโลกหรือระบบเศรษฐกิจโลกหรือหน่วยงานระดับโลกองค์กรโลกบาลที่ดูแลเศรษฐกิจอยู่เขามีนิยามเศรษฐกิจไม่เหมือนกับที่เราใช้กันเป็นภาษาชาวบ้านคือถ้าบอกว่าวิกฤตแปลว่ายอดแย่แบบชาวบ้านวิกฤตยอดแย่แบบชาวบ้านนี่ใช่แต่วิกฤตแบบเศรษฐกิจนั้นมันต้องมีปัญหาหนักมากแบบที่เรียกร้องให้จะต้องลงมาจัดการแบบกรณีที่ต้องเอาใจใส่แบบกรณีที่คิดว่าเศรษฐกิจมันอยู่ในสภาพวิกฤตรุนแรงมากแล้วนั้นยังไม่ใช่แต่ยอดแย่ใช่เพราะเศรษฐกิจเนี่ยแย่มานานแล้วก็คือ1ถ้าดูจากตัวลักษณะหลักๆที่เราดูก็เช่น1เศรษฐกิจไม่ค่อยโตช้ามากนะเราโตช้าที่สุดในอันดับท้ายๆของสองอันดับท้ายของอาเซียนนะเราโตช้า2เศรษฐกิจเราแล้ว1โตช้า2ไม่โตช้ามานาน3เศรษฐกิจของเราเนี่ยเราแข่งขันบางเรื่องชักไม่ค่อยได้นะครับในการแข่งขันเศรษฐกิจของเราอยู่ในสภาพที่คนมีปัญหาความยากจนบางกลุ่มหรือว่าเรามีความเหลื่อมล้ำหนักขึ้นเรื่อยๆเราจะบอกว่าเศรษฐกิจเราดีมันคงพูดไม่ได้เศรษฐกิจเราอยู่ในสภาพ underperforms คือเรามีขีดความสามารถที่จะสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจระดับที่สูงกว่านี้นะแต่ว่าเราทำไม่ถึงแปลว่าเราเนี่ยไปดึงทึ่งตัวเองไว้ทำให้มันโตไม่ถึงสภาพที่ควรเป็นหรือเราไม่ได้ปรับเรื่องที่ควรปรับเพื่อทำให้เศรษฐกิจไหลลื่นหรือทำให้กฎระเบียบมันเอื้ออำนวยอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็แปลว่าเรา underperform คือเราไม่ถึงผลลัพธ์ที่เราแสดงผลที่ออกมาดีเท่าที่ควรเป็นฉันบอกว่าเศรษฐกิจอยู่ในสภาพไหนผมว่าอยู่ในสิทธิ์ระดับยอดแย่ที่ถามว่าคุณลดดอกเบี้ยไหมนี่ก็ตรงเข้าไปสู่ประเด็นเครื่องมือการเงินถามว่าดอกเบี้ยลดหรือไม่ลดมีผลไหมตอบว่ามีผลมากไหมแล้วแต่ยุค
แล้วแต่การเวลามีผลระยะสั้นระยะยาวบอกเบี้ยเนี่ยมีผลระยะที่ไม่ได้กระเทือนอย่างทันทีระยะสั้นเร็วนักแต่จะมีผลต่อระยะยาวดอกเบี้ยมีความจำเป็นที่จะต้องคำนึงว่าอยู่ในระดับพอเหมาะไหมใช่ต้องเป็นเพราะถ้าดอกเบี้ยไม่สำคัญเราจะเป็นเครื่องมือการเงินไปทำไมแต่บอกว่าดอกเบี้ยมีความสำคัญแต่ตอนนี้จะกำหนดดอกเบี้ยขนาดไหนอยู่ที่ดุลพินิจของผู้ที่ตัดสินใจทั้งที่มองไปผู้มองคือรัฐบาลว่ามันสูงไปควรจะเตี้ยลงมาแบงก์ชาติบอกว่าอย่างนี้ดีแล้วอย่าเพิ่งยังไม่อยากลดเป็นความขัดแย้งทางดุลพินิจว่าดอกเบี้ยควรอยู่ระดับใดถามว่าต่างคนต่างมีเป้าประสงค์ที่หาคำตอบต่อเศรษฐกิจไม่เหมือนกันรัฐบาลเชื่อว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจนั้นต้องลดดอกเบี้ยเป็นหลักเพราะว่าดอกเบี้ยนี้เป็นเครื่องมือง่ายๆและมีผลชะงักถ้าลดดอกเบี้ยปื๊ดนะเศรษฐกิจจะโดนกระตุ้นเศรษฐกิจกำลังยอดแย่ดังนั้นควรจะลดดอกเบี้ยนี่คือรัฐบาลคิดแบบนี้จึงพยายามกดดันการลดดอกเบี้ยแบงก์ชาติก็จะคิดไปอีกทางว่าโอ้ยลดไปตอนนี้มันผลมันนิดเดียวมันได้ไม่คุ้มเสียถ้าไปเนี่ยปัญหาอื่นจะตามมาฉะนั้นชั่งน้ำหนักดุลพินิจแล้วขอยังไม่ลดเพราะว่าดูสถานการณ์แล้วมันยังไม่ค่อยดีลดไปเดี๋ยวจะเสียมากกว่าได้ดังนั้นก็เจตนาไปทางนี้ถ้าผมเดาว่าทั้งคู่เนี่ยเจตนาอยากช่วยเศรษฐกิจไทยฝ่ายคือฝ่ายรัฐบาลก็อยากให้มันรู้สึกดีเพราะจะได้หนึ่งทำให้ประชาชนพอใจหลายกลุ่มที่เดือดร้อนอยู่แล้วก็รู้สึกจะได้คะแนนเสียงเป็นหน้าที่ของนักการเมืองที่ตัวมาดูแลก็ต้องพยายามเอาใจใส่อีกฝ่ายหนึ่งก็เป็นฝ่ายธนาคารประเทศไทยที่เป็นองค์กรที่ไม่ได้มาจากการที่ต้องรับรู้ร้อนหนาวต่อปัญหาประชาชนทุกกลุ่มคือดูแลระบบนะเขาก็จะบอกว่าเออถ้าลดไปนี่ปัญหาน่าจะเยอะนะปัญหาน่ามีปัญหาตามมานะฉะนั้นก็พูดอย่างสุภาพคือไม่เห็นด้วยและขอยืนอย่างนี้ไว้ก่อนเป็นอย่างนี้เป็นต้นนั่นก็คือปัญหาเรื่องสภาพดุลพินิจเป็นเศรษฐศาสตร์เป็นเรื่องดุลพินิจของความเห็นซึ่งมีหลักรองรับได้หมดนะครับว่าเราจะมองทางไหนแต่มันเป็นเรื่องการชั่งน้ำหนักของผลลัพธ์ที่หักล้างกันในแต่ละงั้นผมขออาจารย์ครับแหมหมดเวลาอีกแล้วแหมเบื่อจริงๆเวลาเข้าใครแหมเทเลหมดเวลาทุกทีเนี่ยแล้วหมุนคิดอาจารย์ครับตกลงว่าแบงก์ชาติเนี่ยผู้ว่าการเนี่ยอยู่ในกำมือรัฐบาลลูกมือลูกไก่อยู่ในกำมือหรือจริงๆแล้วเนี่ยฉันก็เป็นลูกไก่ที่ไม่ยอมให้อยู่ในกำมือรัฐบาลเหมือนกันทำซิพอทำปุ๊บมันจะกลายเป็นอีกเคสหนึ่งอาจจะเป็นคุณทวินเปลี่ยนสีสองแล้วก็เอามาฟ้องรัฐบาลได้เพราะฉะนั้นอย่ากันนั้นเลยแต่ว่ารัฐบาลเนี่ยใช้วิธีตะล่อมเดี๋ยวก็เข้ามาอยู่ในข้อของเราเองช้าหรือเร็วแค่นั้นเองเขาจะใช้วิธีไหนครับผมว่ารัฐบาลคงตระหนักรู้นะครับว่ากฎหมายเขียนไว้ให้ธนาคารประเทศไทยมีความเป็นอิสระสูงมากนะครับและการที่จะปลดผู้ว่าออกได้ก็มีอำนาจเดียวที่จะมาขัดแย้งกันถึงที่สุดไม่สามารถคุยกันรู้เรื่องและไม่สามารถยอมรับได้จนก็อยากปลดผู้ว่าถามว่ารัฐบาลในใจลึกๆอาจจะอยากปลดผู้ว่าเพราะว่าไม่มีใครชอบใจคนที่เห็นไม่ตรงกับเรานานๆแต่ว่าไม่กล้าปลดเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากว่ามีอำนาจกฎหมายรองรับว่าผู้ว่าจะได้เนี่ยมีเงื่อนไขคือผู้ว่าสร้างความเสียหายต่อประเทศอย่างร้ายแรงที่มีหลักฐานพิสูจน์ว่าเขาสร้างความเสียหายฉะนั้นถ้ารัฐบาลเกิดไปปลดโดยไม่มีความเสียหายกฎหมายรองรับไว้ไม่ให้ปลดรัฐบาลจะเดือดร้อนและถ้าเกิดฟ้องกลับหรือมีใครที่สามารถเอาเรื่องนี้ไปทำความเสียหายรัฐบาลจะเหนื่อยและคนปลดคือใครคนนั้นก็จะกระเทือนถ้าคนปลดคือเริ่มตีคลังก็จะกระเทือนและถ้ารัฐบาลยอมรับการปลดด้วยรัฐบาลกระเทือนไปด้วยโดยเฉพาะยิ่งคนที่มีอำนาจโดยตรงเช่นนายกรัฐมนตรีถ้าไปเกิด endorse การปลดนั้นขึ้นก็จะเดือดร้อนก็จะคล้ายคดีทวินเปลี่ยนสีได้คือว่าไปโยกย้ายข้าราชการนั่นแค่ย้ายนะอันนี้ปลดออกเนี่ยย้ายนั้นยังอยู่ในดุลพินิจของผู้เป็นผู้นำประเทศซึ่งดูแลกระทรวงการคลังซึ่งโดยตรงขนาดนั้นยังโดนเพราะว่ามองเหมือนว่ากันแกล้งแต่กรณีนี้ไม่ใช่เป
เป็นเรื่องของความเห็นว่าทำเสียหายไหมถ้าคิดว่าทำเสียหายก็มีสิทธิ์ปลดแต่ถ้าคิดว่าไม่เสียหายแต่เป็นนึกว่าเสียหายอันนี้น่าจะเป็นแล้วก็อาจจะดูเดือดร้อนดังนั้นเป็นลูกไก่ในกำมือไหมคำตอบคือไม่ใช่ลูกไก่ในกำมือนะเป็นลูกไก่ที่ชอบวิ่งไปวิ่งมานะที่อยู่ในกำมือได้นี่ถ้าเราจะไปเอาลูกไก่มาบีบลูกไก่ตายขึ้นมามันก็จะต้องบอกคนบีบรับผิดชอบไหมคุณมีสิทธิ์ไปบีบไม่ลูกไก่ไม่ได้ทำความเสียหายอะไรต้องพิสูจน์ครับฉะนั้นปัญหาก็คือรัฐบาลก็กากตัวอวดและผู้ว่าก็คงยังทำตามใจความคิดที่เห็นที่ตัวเองเห็นว่าดุลพินิจถูกต้องได้ต่อไปความขัดแย้งก็คงดำรงต่อไปอยู่ในทีนะจะมีวิธีพูดจากันให้มันเบาลงจะให้มันหาทางลอมชอมหรือไปเสนอวิธีการใหม่เพื่อให้ผู้ว่ายอมรับได้มากขึ้นก็เป็นไปได้อย่างฝ่ายรัฐบาลก็อาจจะไปเสนอแนวคิดใหม่บอกโอ้ยผู้ว่า inflation targeting หรือการตั้งเป้าเงินเฟ้อทั่วโลกที่ 2% นั้นผู้ว่าประเทศไทยไม่ควร2มันควรจะเป็น3ควรจะเป็นมากกว่านั้นถ้าเผื่อผู้ว่ายอมซื้อเป้าใหม่ผู้ว่าก็จะไปเปลี่ยนดอกเบี้ยในที่สุดได้แต่ถ้าผู้ว่าไม่ซื้อเป้านี้ผู้ว่าก็ไม่เปลี่ยนหรือรัฐบาลจะไปหลอกล่อด้วยวิธีภาษาสุภาพขึ้นว่าเอ้าinflation targeting เป้าหมายเงินเฟ้อคุณยกจาก2เป็น3ไม่ได้3เป็น4 2เป็น5ไม่ได้2เป็น3ไม่ได้โดยหลักคือต้องการ3นั่นแหละก็บอกว่าเอางี้วิธีนี้ไปเปลี่ยนใหม่ดีมั้ยไปตั้งเป้าเพื่อการเจริญเติบโตเศรษฐกิจดีมั้ยคือว่าจะไปตั้งดอกเบี้ยอะไรก็แล้วแต่ว่าดอกเบี้ยแบบไหนจะทำให้เศรษฐกิจโตเป็นกี่เปอร์เซ็นต์เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของแบงก์ชาติด้วยซึ่งรัฐบาลจะพยายามเสนอ growth targeting แต่ผู้ว่าก็จะตอบกลับมาว่าผมก็สนใจการเจริญเติบโตเศรษฐกิจแต่ไม่ใช่หน้าที่หลักของผมหน้าที่หลักผมดูเสถียรภาพดังนั้นผมขอยืนกลับไปที่ดูแลเรื่องเกี่ยวกับเงินเฟ้อเหมือนเดิมเรื่องตั้งเป้าเงินเฟ้อเหมือนเดิมไม่ตั้งเป้าการเจริญเติบโตเงินเฟ้อที่ตั้งนั้นผมสนใจความเติบโตในจังหวะพอเหมาะแต่ผมไม่ควรตั้งเป้าเงินการเจริญเติบโตรัฐบาลอาจจะหาวิธีตะล่อมอย่างที่พูดเนี่ยบีบให้ไปใช้เป้าหมายใหม่แต่ผมคิดว่าแบงก์ชาติไม่ยอมแบงค์ชาติยังยึดในประเพณีเดิมทุกแบงค์ชาติซึ่งส่วนใหญ่ก็คงใช้ inflation targeting คือเป้าหมายเสถียรภาพของเงินเฟ้อซึ่งดอกเบี้ยมีส่วนเกี่ยวข้องค่าเงินมีส่วนเกี่ยวข้องดังนั้นเขาก็ยึดในแนวเดิมรัฐบาลจะพยายามหลอกล่อให้วอกแวกยึดแนวใหม่แบงค์ชาติบอกว่าไอ้ที่เสนอใหม่ไม่ใช่หน้าที่ผมแต่ผมสนใจแต่ไม่ใช่หน้าที่ผมผมเดาทางคือทำยังไงแบงค์ชาติในยุคของท่านผู้ว่าคงไม่ยอมทำตามและก็คงยังยึดในความตั้งใจดีของตนผมยังไม่เชื่อว่าสองฝ่ายต่างตั้งใจดีนะแต่เป็นความเห็นเศรษฐศาสตร์ที่มันไม่ตรงกันที่ตอนนี้มันก็เกิดของคนนั่งดูอยู่ว่าจะใช้ดุลพินิจเองว่าจะเชื่อฝั่งไหนหรือไม่เชื่อสักฝั่งแล้วจุดยืนตัวเองอยู่ตรงไหนพอเหมาะไอ้ผมก็บังเอิญรู้เศรษฐศาสตร์พอประมาณผมก็เรียนเศรษฐศาสตร์มาเป็นปริญญาเอกผมก็เข้าใจผมจึงไม่ได้ด่าใครผมก็เพียงว่าทุกคนต่างหวังดีแต่ปัญหามันเกิดขึ้นแต่รัฐบาลอาจจะมองไปในมุมที่ใจร้อนอยากจะกระตุ้นเศรษฐกิจให้ได้ผลรากหญ้าได้ผลชาวบ้านเร็วๆซึ่งบังเอิญผมก็วิเคราะห์ไปวิเคราะห์มาผมก็ไม่บังเอิญไม่ค่อยได้เห็นด้วยกับรัฐบาลผมความรู้สึกว่าไม่มันต้องระมัดระวังเพราะมันมีความแตกต่างระหว่างเงินค่าดอกเบี้ยของอเมริกันวันนี้ดอกเบี้ยนโยบายในอเมริกันกับไทยซึ่งเป็นเศรษฐกิจใหญ่อเมริกันและขนาดเทียบต่างกันขนาดนี้เงินของเราสภาพเงินเฟ้ออเมริกันมันไม่ลงอเมริกันก็จะไม่ลดดอกเบี้ยและถ้าสภาพของเราทำให้ความต่างมันน้อยลงเงินก็ไหลออกเพิ่มเราก็กังวลหลายสิ่งที่จะตามมาจริงๆไหลออกจะทำให้ค่าเงินอ่อนลงซึ่งมีผลดีบางเรื่องก็มีผลเสียบางเรื่องคือไม่ว่าอะไรดอกเบี้ยสูงก็มีผลดีผลเสียค่าเงินอ่อนก็มีผลดีผลเสียเพียงแต่เป็นการนักเศรษฐศาสตร์เหมือนกุ๊กครับเครื่องปรุงเหมือนกันหมดเพียงแต่ดุลพินิจไม่เหมือนกันว่าแบบไหนผสมแล้วอร่อยนี่คือปัญหาดุลพินิจผมก็จะอยู่ในสภาพที่ระยะสั้นผมยังรู้สึกว่าอย่าพึ่งลดดอกเบี้ยนะค่อยๆลดทีหลังค่อยๆลดช้าๆอย่าพึ่งลดตอนนี้แต่ค่อยๆลดได้สักพักหนึ่งโดยดูเศรษฐกิจโลกเป็นหลักนะจะผมก็เดินเอียงไปทางรู้สึกว่าเห็นใจว่าดอกเบี้ยอาจจะยังไม่ทรงพลังนักเครื่องมือการกระตุ้นเศรษฐกิจด
ดอกเบี้ยจะไม่มีผลระยะสั้นฉะนั้นผมระยะสั้นๆเลยนะสั้นๆยาวขึ้นอีกนิดนึงอาจจะมีบ้างแต่มันไม่ค่อยคุ้มค่าที่เราจะทำตอนนี้และมันจะทำให้เราไม่เหลือช่องไฟของสเปซทางดอกเบี้ยเพื่อดีลกับระยะยาวก็อาจจะต้องค่อยๆดูครับไม่ใช่ผมไม่ห่วงเรื่องเศรษฐกิจยอดแย่นะเป็นห่วงไม่อยากกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับแต่ผมอยากกระตุ้นถูกวิธีที่มีผลยั่งยืนแต่ผมไม่เชื่อเรื่องการกระตุ้นแบบไม่ถูกอีกอันนี้เป็นมากเลยครับก็เลยครับวันนี้เราได้กระจกสะท้อนอย่างดีเลยนะครับโดยเฉพาะดร.แดนก็จบเศรษฐศาสตร์มาไม่รู้จะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อแหละแล้วก็เป็นกระจกสะท้อนในอีกหลากหลายมิติเลยทำให้เราชัดขึ้นแต่ที่แน่ๆคืออาจารย์บอกว่าไม่ได้เทคไซส์แต่เข้าใจว่าแต่ละฝ่ายมีวิธีคิดเพราะอะไรขอบคุณมากๆนะครับที่มาเป็นกระจกในวันนี้นะครับขอบคุณครับและนั่นคือการวิเคราะห์จากศาสตราจารย์ดร.เตงศักดิ์เจริญวงศ์ศักดิ์ประธานสถาบันการสร้างชาติวันนี้ผมและแขกรับเชิญดร.แดนลาแล้วนะครับสวัสดีครับ